เออยาวสวัสดีครับน้องชายครับชื่ออะไรครับชายศิลาไม่ผู้ฝาครับวันนี้เปิดยกแรกมาเราคิดว่าเราจะทำได้ไหมทำได้ครับรู้ตัวไหมว่าเราเป็นหลอกรู้ตัวครับแล้วเราแก้เกมมายังไงบ้างครับก็ตามทุกทีทุกพี่ครับยกแรกเราไปโดนอะไรครับก็โดนไฟมีอาการไหมก็เงินแหน่หน่อยมายกสองเราไปทำอะไรเขาก็เตะเจาะยางครับแล้วเราไปทำอะไรเขายกสองก็เดินต่อยเดินเตะเพราะฟันศอกครับแตกตั้งแต่ยกไหนตั้งแต่ยก2ยก2เลยแล้วเราคิดไหมว่าเราจะกลับมาพิชนะก็คิดครับแล้ววันนี้เรามาเริ่มมั่นใจในช่วงยกไหนครับช่วงยก3ยก3ครับทำไมเราถึงมั่นใจยกนี้เพราะลูกพี่บอกให้เดินครับก็ยก4ก็บอกเราชนะแล้วผมก็เลยมั่นใจแล้วยกสุดท้ายตอนนี้เขาเดินเข้าหาเราตอนนั้นเราตกใจไหมก็ตกใจนิดหน่อยครับแล้วเราประคองตัวอะไรครับก็อาศัยฝีมือครับเราเก่งฝีมืออยู่แล้วเนี่ยรูปร่างผู้ชกนี่มาเป็นไงครับตัวใหญ่ก็ตัวใหญ่กว่าเขาได้เปรียบทุกอย่างแต่ว่าเราก็เก่งกว่าครับพูดตรงเลยครับอาชีพเท่าไหร่เป็นเสร็จก็อาชีพประมาณอาชีพเท่าไหร่20,000ครับแล้วเมื่อกี้เห็นก่อนหน้านี้มีเท่าไหร่ครับพี่ก่อนหน้านี้มีนะหรือว่ามีแค่นี้มีแค่นี้มีแค่นี้เวลาน้องเวลาน้องเวลาน้อง20,000ครับโดยรวมพอใจผลงานเกมการชกของตัวเองก็พอใจมีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปปรับปรุงครับก็มีครับเรื่องอะไรบ้างครับก็ต้องลูกที่เขาเดินถูกเป็นไปไม่เป็นครับเรายังกังวลอยู่เรื่องนี้ครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอฝากขอบคุณเด็กน้องที่เป็นกำลังใจผมนะครับอายุเท่าไหร่ครับ13ครับ13น้ำหนักเก่งๆตอนนี้เท่าไหร่ประมาณ39กิโลนะสุดท้ายในฝ่ายFCแฟนบอลที่ติดตามเราไปหน้านะครับฝ่ายFCทุกคนนะฝ่ายติดตามผมทางกีฬาเพชรภูผาครับ